สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเวย์เย่าเอ๋อนั้นค่อนข้างดีและยังมีสิ่งประดิษฐ์โบราณด้วยสิ่งประดิษฐ์โบราณนี้เกินจะต้านและกลิ่นอายมันก็น่าสะพรึงจริงๆตอนนี้มันยาว3กิโลเมตรและการกวัดแกว่งของเวย์เย่าเอ๋อก็ทำให้แซบฟาดลงมาราวกับมังกรที่ดูร้ายทุกการโจมตีจะกวาดล้างกลุ่มคนแคระไปได้ร่างของคนแร้นับไม่ถ้วนถูกแซบฟาดจนแยกร่างออกจากกันอย่างแรงหรือไม่หัวของพวกเขาก็ถูกเปิดแม้แต่ค้อนเหล็กก็ยังแตกสลายไปในเวลาเพียงชั่วพริบตาคนแคระอย่างน้อย300คนก็ตกตายไปด้วยแซ่นี้แล้วเผ่ามารสุขาวดีอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเนื่องจากมีคนแคระมากเกินไปมังกรหิมะส่งเสียงออกมาจากทั่วทุกสารทิศและเมื่อสมาชิกเผ่ามารสุขาวดีโผล่ขึ้นมาจากพื้นพวกเขาก็ถูกแช่แข็งทันทีและถูกคนแคร่สังหารโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆหากไม่ใช่เพราะเวย์เย่าเอ๋อและยอดฝีมือ4และ5ดาวของเผ่ามารสุขาวดีที่คอยช่วยเหลืออยู่คนนับร้อยทั้งกลุ่มนี้คงถูกกำจัดไปหมดแล้วเผ่ามารสุขาวดีนั้นเหมือนอสรพิษใต้ดินมีคนพุ่งออกมาจากใต้ดินอย่างต่อเนื่องและไม่สำคัญว่าพวกเขาจะโจมตีสำเร็จหรือไม่แต่พวกเขาจะรีบกลับลงไปใต้ดินและหายลับไปทันทีเผ่าของพวกเขาเชี่ยวชาญในการลอบโจมตีพวกเขาจะตายเร็วขึ้นหากพวกเขาโจมตีซึ่งหน้าไปกันเถอะประมุขน้อยออกคำสั่งมาแล้วหากใครจับเวย์เย่าเอ๋อได้พวกเขาจะได้รับแต้มการต่อสู้หมื่นแต้มค่ะประมุขน้อยบอกว่าใครก็ตามที่จับเวย์เย่าเอ๋อได้พวกเขาจะได้ร่วมเสพสุขกับนาง3วัน3คืนหลังจากที่เขาได้ร่วมรักกับนางแล้วฮ่าฮ่าเสียงของผู้บัญชาการเผ่าคนแคระ2คนคำรามออกมาจากระยะไกลและสมาชิกเผ่าคนแคระทุกคนก็พุ่งไปยังเวย์เย่าเอ๋อมีสมาชิกเผ่าคนแคระหลายคนกำลังจับตามองรูปร่างที่โค้งมนของเวย์เย่าเอ๋อด้วยดวงตาที่ลุกโชนพวกเขามีท่าทางหื่นกามและหวังว่าพวกเขาจะได้ร่วมเสพสุขกับเวย์เย่าเอ๋อได้ตามต้องการชิวหมิงใส่หัวออกมาหากเจ้ามีความสามารถก็ออกมาสู้กับข้าเมื่อเวย์เย่าเอ๋อได้ยินคำสั่งเหล่านี้ใบหน้าของนางก็มืดมนและเย็นชามากแซ่ของนางเปล่งประกายยิ่งขึ้นและความเร็วที่กวัดแกว่งแซ่ก็วายขึ้นร่างอันบอบบางของนางพุ่งไปทางขวาและซ้ายด้วยความเร็วราวสายรุ้งซึ่งหลบมังกรหิมะอย่างหวุดหวิดได้หลายครั้งนางสวมรองเท้าสีดำคู่งามที่แวววับด้วยอัคระลึกลับความเร็วของนางนั้นเร็วมากจนเทียบได้กับยอดฝีมือ5ดาวพรองเท้าคู่นี้ไม่เช่นนั้นนางคงถูกแช่แข็งไปนานแล้วแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นคนแคระก็ยังกรูกันเข้ามาราวกับคลื่นที่ไร้สิ้นสุดมันทำให้เวย์เย่าเอ๋อหมดหนทางนางคอยหลบมังกรหิมะแต่ร่างของนางก็ถูกลมหนาวพัดผ่านซึ่งทำให้ความเร็วของนางลดลงหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปสุดท้ายนางก็จะถูกมังกรหิมะปะทะกับตัวและถูกจับทั้งเป็นจากนั้นนางก็จะถูกพากลับไปยังภูเขาคนแคระโดยประมุขน้อยและถูกทำลายฮ่าฮ่าฮ่าแม่นางเย่าเอ๋อเจ้ากำลังเรียกข้าอยู่หรือเสียงหัวเราะดังมาจากยอดเขาเล็กๆแต่ไกลคนแคระหนุ่มสวมชุดเกราะสีขาวโผล่ขึ้นมาบนยอดเขาเล็กๆที่มีทหารอยู่ด้วยมากกว่า12คนคนที่อยู่รายล้อมเขามีกลิ่นอายที่ทรงพลังและมีอย่างน้อย5คนที่เป็นยอดฝีมือ4ดาวและ5ดาวดวงตาของเขาจ้องไปที่เรือนร่างของเวย์เย่าเอ๋อและหวังว่าเขาจะได้กลืนกินนางเขาตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงที่รื่นรมว่าการเวลาเปลี่ยนไปแล้วเวย์เย่าเอ๋อเผ่ามารสุขาวดีของเจ้าสังหารลูกพี่ลูกน้องข้าชิวตีไปพ่อของเจ้าบอกว่าถึงแม้เราจะสังหารเจ้าข้างนอกเขาก็จะไม่ปรากฏตัวสวรรค์ได้ประทานโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้มาในวันนี้และหากข้าจับเจ้าไม่ได้ข้าชิวหมิงจะไม่ยืนอยู่ในเขตแดนหิมะนี้อีกต่อไปอย่ากังวลไปเลยแม่นางเย่าเอ๋อข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหรอก
ข้าจะพาเจ้ากลับไปยังภูเขาคนแคระและให้เจ้าได้ลิ้มรสทักษะบนเตียงที่ไม่เหมือนใครของเผ่าคนแคระข้ารับรองได้เลยว่าเจ้าจะรู้สึกดีจนเจ้าเรียกขานข้าว่าท่านพ่อหากข้าไม่ได้ฆ่าเจ้าข้าสาบานเลยว่าข้าจะฆ่าตัวตายซะหมวยเย่าเอ๋อรู้สึกอับอายและโกรธเคืองมากนางตะโกนออกมาว่าสมาชิกเผ่ามารสุขาวดีทั้งหมดจงฟังข้าตามข้ามาและฆ่าทิวหมิงให้ได้หลังจากออกคำสั่งแล้วหมวยเย่าเอ๋อก็พุ่งไปข้างหน้าและฟาดแส้ของนางอย่างบ้าคลั่งเหล่าคนแคระที่อยู่เบื้องหน้านางกลายเป็นเนื้อบดทันทีและเผ่ามารสุขาวดีอีกหลายสิบคนที่เหลือก็พุ่งไปอย่างบ้าคลั่งพวกเขาพุ่งออกมาจากพื้นดินอย่างต่อเนื่องและฆ่าคนแคระเบื้องหน้าอย่างบ้าคลั่งเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูผู้มีชัยย่อมปรากฏหมวยเย่าเอ๋อรู้ดีว่าหากนางไม่จับชิวหมิงในวันนี้พวกเขาคงไม่รอดพวกเขาถูกล่ามาครึ่งวันแล้วและจากเดิมที่มีทหารมากกว่าพันคนได้เหลือคนเพียงเท่านี้นางส่งข้อความกลับไปครึ่งวันแล้วและยังไม่มีกำลังเสริมใดๆมาถึงอาจเป็นได้ทั้งกำลังเสริมถูกสกัดกั้นหรือไม่ก็บุคคลที่ไปถ่ายทอดข้อความถูกสังหารไปดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตายในสนามรบหรือหาทางจับชิวหมิงให้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเห็นว่าหมวยเย่าเอ๋อเข้ามาใกล้และสังหารคนแคระไปหลายร้อยคนแล้วชิวหมิงก็ไม่ได้ตกใจตื่นตระหนกหรือโกรธเคืองใดๆเขากลับหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงแทนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันและเมื่อเขาโบกมือตอนที่หมวยเย่าเอ๋ออยู่ห่างจากเขา10กิโลเขาก็ตะโกนว่าโจมตีเมฆดำโผล่มาจากด้านหลังชิวหมิงและเบื้องล่างภูเขาเล็กๆคนแคระสองคนพุ่งขึ้นมาบนฟ้าและหมุนวนอยู่กลางอากาศมังกรหิมะส่งเสียงและปกคลุมท้องฟ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่หลบเลี่ยงได้ขณะที่หมวยเย่าเอ๋อและคนอื่นๆอีก40กว่าคนถูกมังกรหิมะห้อมล้อมและกลายเป็นก้อนน้ำแข็งทันทีเราจบแล้วท่านพ่อรีบมาช่วยข้าทีดวงตาของหมวยเย่าเอ๋อเบิกกว้างและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนางไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากกรีดร้องจากใจและหวังว่าพ่อของนางจะมาทันและหวังให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นพ่อของนางก็ไม่ปรากฏตัวแต่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆจู่ๆด้านใต้พื้นดินที่พวกเขาอยู่ก็ระเบิดออกมาและสมาชิกเผ่ามารสุขาวดีก็ทะยานขึ้นมามือของเขากวัดแกว่งอย่างต่อเนื่องลมและเมฆรอบๆเปลี่ยนไปจากนั้นแก่นพลังฟ้าดินและพลังหิมะในระยะพันลี้ได้พุ่งเข้าหาเขาและบุคคลนั้นก็คำรามออกมากับดักน้ำแข็งพันลี้เมื่อคำพูดสุดท้ายของเขาจบลงกระแสความเย็นเยือกก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายเขาและกลืนกินรัศมีนับร้อยนับพันกิโลอย่างรวดเร็วกระแสความเย็นทำให้เผ่าคนแคระถูกแช่แข็งไปหมดและพวกเขาก็กลายเป็นน้ำแข็งก้อนไปด้วยทั้งภูเขาต้นไม้ก้อนหินและแม้แต่เลือดที่อยู่เบื้องล่างเองก็ถูกแช่แข็งไปหมดในขณะนั้นเป็นเวลาที่เงียบงันที่สุดคนที่พุ่งออกมานั้นคือเจงอี้หลังจากที่เขาปล่อยกับดักน้ำแข็งพันลี้เขาก็ไม่หยุดวิ่งและรีบพุ่งไปที่ชิวหมิงราวกับมังกรที่ดูร้ายจากนั้นก็ปล่อยลมดาราด้วยมือทั้งสองข้างและเปลี่ยนมันเป็นใบมีดลมดาราและสังหารชิวหมิงเงียบๆพร้อมกับคนอีกนับสิบที่อยู่ข้างๆเขาเจียงอี้รู้บางสิ่งชัดเจนมากกับดักน้ำแข็งพันลี้อาจเป็นรูปแบบเต่าห้าดาวแต่การฝึกฝนของเขาต่ำเกินไปเขาอาจแช่แข็งทุกคนได้แต่ยอดฝีมือ4และ5ดาวเหล่านี้จะถูกแช่แข็งไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นดังนั้นเขาจึงต้องใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดเพื่อสังหารคนเหล่านี้หมวยเย่าเอ๋อยังมียอดฝีมือ4และ5ดาวอยู่2คนและในอีก2ลมหายใจต่อมาร่างกายและดวงจิตของพวกเขาจะละลายและพวกเขาจะสอดแนมด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นเจียงอี้จึงเหลือเวลาเพียง2ลมหายใจเท่านั้น
และหลังจากการโจมตีครั้งนี้หากเขากล้าปล่อยใบมีดลงดาราออกมาเขาจะถูกสงสัยอย่างแน่นอนโชคของเขาค่อนข้างดีและใบมีดลงดาราก็คมมากก่อนที่ชิวหมิงและคนของเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองพวกเขาก็กลายเป็นหมอกเลือดไปทันทีเจียงอี้รีบเก็บใบมีดลมดารากลับมาทันทีขณะที่ตะโกนว่ารูปแบบเต๋าหกดาวเพชรคาดสะเทือนฟ้าปัจจุบันเขาอยู่ห่างจากหมวยเย่าเอ๋อและคนอื่นๆ10กิโลพวกเขาทั้งหมดถูกแช่อยู่ในน้ำแข็งและไม่สามารถแผดสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้แต่พวกเขาก็เห็นได้ด้วยตาตัวเองดังนั้นหมวยเย่าเอ๋อและคนอื่นๆจึงเห็นเจียงอี้ใช้ฝ่ามือเพียงไม่กี่ครั้งแต่ไม่เห็นการโจมตีใดๆอย่างไรก็ตามแต่ชิวหมิงและคนอื่นๆทั้งหมดกลายเป็นหมอกเลือดไปแล้วรูปแบบเต๋าหกดาวเพชรคาดสะเทือนฟ้าหลายๆคนตกใจยอดฝีมือเผ่ามารสุขาวดีสองคนที่คอยปกป้องหมวยเย่าเอ๋อเพิ่งฟื้นขึ้นมาเพียงแค่เจียงอี้ตะโกนร่างของพวกเขาก็สั่นสะท้านและดวงตาของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวพวกเขามองเจียงอี้ไปด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักและเผยความสุขออกมาอย่างรวดเร็วพวกเขารีบบินไปทางหมวยเย่าเอ๋อทันทีและทุบน้ำแข็งบนร่างของนางจนแตกเป็นเสียงพร้อมกับส่งแก่นแท้พลังไปที่แผ่นหลังของนางเพื่อช่วยนางขับความเย็นในร่างออกไปเยี่ยมมากโมชิงยอดเยี่ยมมากหลังจากที่หมวยเย่าเอ๋อขับความเย็นออกจากร่างหมดใบหน้าอันมีเสน่ห์ของนางก็เต็มไปด้วยความสุขในการรอดพ้นจากภัยนี้มาได้จากนั้นดวงตาของนางก็เต็มไปด้วยกลิ่นไอสังหารอย่างรวดเร็วขณะที่นางตะโกนอย่างหนักแน่นโมชิงรีบไปฆ่าสมาชิกเผ่าคนแคระให้สิ้นซากเมื่อเรากลับไปข้าจะให้ท่านพ่อแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้อาวุโสอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ